สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนุเรศ Channel นะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาส่องตัวเลขในอ่างน้ำมนต์อาสมฤาษีเนียนท่าพุทธคุณนะครับผมเป็นไงกันบ้างครับงวดที่แล้วมีใครถูกหวยรวยเบอร์กันบ้างครับงวดที่แล้ว7มาจริงๆด้วยนะครับผมมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเข้าเต็มๆเลยนะครับผมแต่ว่าผมก็ได้ค่าขนมนิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูงวดนี้นะครับผมงวดนี้ก็จะเป็นงวดประจำวันที่1เมษายนครับ2566นะครับจะมีตัวเลขตัวไหนบ้างนะครับจะถูกใจเพื่อนๆหรือไม่นะครับหรือว่าผมจะชอบตัวไหนนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมตัวเลขในอ่างน้ำมนต์กันเลยนะครับผมตัวเลขก็มี6ตัวเช่นเดิมนะครับผมก็จะมี2 6 4 7 8 3หรือว่า2 9 4 1 8 3นะครับผมส่วนที่โดดออกห่างนะครับก็จะเป็นเลข2นะครับผมเลข2โดดออกห่างเลยนะครับผม2นี่สวยว่าน่าจะมานะครับผมตามที่ผมชอบนะครับผมชอบ2อยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วนะครับผมไปที่วัดจุฬามณีที่สมุทรสงครามนะครับผมไปเขย่าเซียมซีได้827นะครับผมหรือว่าใครชอบตัวไหนก็สามารถจับคู่กันได้นะครับหรือว่าใครชอบวิ่ง2นะครับหรือว่าเอา2ไปจับคู่26 29 24 21 27 28หรือว่า23ก็ได้นะครับอันนี้อยู่ที่ความชอบของเพื่อนๆเลยนะครับผมใครชอบตัวไหนอย่าลืมคอมเมนต์นะครับใต้คลิปให้ผมด้วยกดถูกใจด้วยนะครับผมเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมตัวเลขในอ่างน้ำมนต์มีแต่ตัวสวยๆเลยนะครับผม94ก็สวย78ก็สวย83ก็สวยสวยมากสวยงามมากแต่ว่างวดนี้นะครับผมชอบ4กับ2นะครับผมแต่ไม่รู้นะครับว่ามันจะอยู่ข้างบนหรือข้างล่างอันนี้ไม่สามารถตอบได้อันนี้ก็เป็นความชอบของผมนะครับส่วนตัวของผมนะครับส่วนใครชอบตัวไหนนะครับอย่าลืมนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปมาบอกผมด้วยนะครับคอมเมนต์เพื่อเปิดการมองเห็นให้ผมด้วยนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็คลิปสั้นๆเหมือนเดิมนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้นะครับขอให้เพื่อนๆเฮงรวยๆนะครับผมถูกหวยวันที่1เมษายนนะครับผมจะได้มีตังค์ไปเที่ยวสงกรานต์นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของผมนะครับผมอย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปให้ผมด้วยนะครับขอบพระคุณจริงๆนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ